วันนี้ผมจะมาแนะนำการรับการส่งลูกบอลแต่ว่าสิ่งที่จะต้องเพิ่มเติมสำหรับนักฟุตบอลในย่านเอเชียเนี่ยเราขาดลูกหลอกในการเงื้อเตะในการซอยเท้านะฮะการซอยเท้าเนี่ยเพื่อจะหาจังหวะหรือวางเท้าให้ถูกต้องนะเพราะว่าพวกอเมริกาใต้พวกอาร์เจนตินาพวกบราซิลนี่จะชำนาญเรื่องนี้มากนะครับเอาไปซอยเท้าขึ้นระดับเอวปุ๊บส่งเงื้อเตะเงื้อจะเตะหนักปึ้งปุ๊บอันนี้โอเคครับต่อไปนี่ลูกหนึ่งก็คือเดี๋ยวเราจะฝึก2อย่างลูกนี้ลูกรับมาแล้วก็ยิงประตูอีกลูกหนึ่งก็คือพอมาเงื้อเตะปั๊บนะเงื้อเตะปั๊บแล้วก็โยกปั๊บแล้วก็หาโอกาสยิงเข้าใจไหมลูกหรือจะโยกกลับมาอีกทีก็ได้นะลองดูก่อนนี่ลองดูส่งปุ๊บทำเงื้อเตะแล้วโยกขวาออกซ้ายหรือโยกซ้ายออกขวาก็ได้ปุ๊บเพราะเดี๋ยวเราจะใช้ยิงประตูด้วยนะเวลาโยกต้องไปให้เห็นว่าเป็นคล้ายๆนกทลาเลยดูท่าทางให้ถูกลงมือให้มันโอเคเอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราจะยิงประตูเลยนะประตูปุ๊บเงื้อแตะปุ๊บเดี๋ยวดูจอซอยก่อนตอนที่มาเอาปุ๊บมาเงื้อแตะแรงถ้าทาให้มันเข้มแข็งอันนี้มาซอยเข้มแข็งอันนี้เอิบมาอีกคนหนึ่งลูกท่าทางอย่าให้มันเด็ดขาดลูกยิงเลียดเลือกมุมให้นั่นเอาลูกท่านี้จะเป็นท่าที่เราฝึกซอยเท้านะวิ่งมารับลูกฟุตบอลเงื้อเตะเงื้อหลอกประตูเหยียบลูกบอลปั๊บแล้วก็หามุมยิงเข้าใจมั้ยหามุมที่ว่างอ้าวเริ่มไม่ได้ซอยเลยซอยด้วยซอยเอามาปึ๊บซอยเร็วกว่านั้นมาปึ๊บอย่าเกะกะเข้าอ้อมตรงนี้เอาปึ๊บมาปึ๊บซอยไม่จะซอยแล้วทำไมพวกนี้เนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยมันจะต่างกับอเมริกาใต้เงี้ยตรงเนี้ยเราต้องเน้นว่าเราจะต้องทำยังไงไอ้ท่านี้มันจะได้ประโยชน์ไงได้ประโยชน์ก็คือการวิ่งมันจะเร็วขึ้นเพราะเราเป็นการวิ่งแบบนักกีฬาการซอยเท้าเราจะได้จังหวะในการมาเล่นลูกหาจังหวะในการเล่นจังหวะในการยิงมาอีกมาฮึบการฝึกนี้จะต้องเน้นเด็กให้ใช้ฟุตเวิร์กนะครับในการซอยเท้าเพื่อจะสร้างจังหวะในการที่จะวิ่งมาเอาลูกนะฮะแล้วก็ใช้จังหวะเท้าในการหลอกฝ่ายตรงข้ามไอ้สิ่งนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าแถบเอเชียเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครจะฝึกเทคนิคทางด้านนี้จริงๆแล้วมันเป็นประโยชน์มากแล้วก็ถ้าทีมไหนฝึกเนี่ยมันจะได้ไปไกลเหมือนอย่างผมฝึกเด็กเนี่ยที่ได้ไปแชมป์มาทั่วโลก23แชมป์เนี่ยเพราะเน้นตรงนี้ลูกเดี๋ยวได้ลูกปั๊บมาจอดอยู่ตรงนี้นะเหยียบจะเตะปั๊บโยกซ้ายโยกขวาหรือจะโยกซ้ายทีก็เอาลูกออกไปแล้วยิงเลยแปรเลยเข้าใจมั้ยลูกดูเดือนนะเอาซอยท้าก่อนมาอาจารย์เขาจะส่งให้มาปึ๊บเหยียบเตะปุ๊บที่มาที่มาตรงนี้โยกซ้ายโยกขวาก่อนปุ๊บอาจารย์ตรงนั้นตรงจุดโทษเลยดีกว่ามันจะอยู่ห่างเอาเอ๊ะเงื้อแตะปุ๊บโยกเลยโยกให้มันถลาไปมากๆเข้มแข็งหน่อยต้นกล้าท่าทางเข้มแข็งโยกดีมุมตรงนี้มีตั้งเยอะหักข้อเท้านิดเดียวมันก็จะได้ประตูแล้วปุ๊บ
เงื้อทางท่าเงื้อแรงๆปุ๊บมุเงื้อแรงๆมาสอยท้ายมันเร็วกว่านั้นฮะฝรั่งขามันนุ่มๆหรือเกิดท่าทางมันเข้มแข็งกว่านี้ปุ๊บนี่ถ้าเรารู้ว่าเรามามุมนี้แล้วมันจนมุมเนี่ยเราอย่าไปลึกนักเรามาแค่นี้เราก็หาเลือกมุมได้เลยใช้หัวคิดตลอดเข้มแข็งลูกท่าทางเข้มแข็งลูกไม่ครับต่อไปจะเป็นการวิ่งเข้ามารับลูกจากการส่งมาจากด้านข้างนะมันซึ่งมันจะมีบ่อยในการที่กองหน้าเราลากลูกมาแล้วตบจากแนวเส้นหลังประตูเพื่อจะยิงประตูไอ้อันนี้สำคัญก็คือส่งมาแล้วผู้เล่นที่จะยิงประตูนะต้องหลอกด้วยใบหน้าหลอกด้วยใบหน้านะฮะแล้วหลอกด้วยลำตัวสมมติเราแกล้งจะมองไปนู้นแต่เราแปรไปนี้หรือแกล้งมองนี่เราแปรไปนี้ลูกสำคัญก็คือวิ่งมาแปรแล้วก็เอายกกลวยมางี้นิดแล้วเราหลอกด้วยใบหน้านะเราหลอกด้วยใบหน้าเราจะแปรมุมนู้นปั๊บเราก็แกล้งมองมุมนี้แล้วก็แปรมุมนี้แล้วถ้าจะแปรมุมนี้เราก็แกล้งมองมุมนี้มองมุมนั้นแล้วก็มาแปรมุมนี้นะคือใบหน้าเรากับเท้าเราคนละทางกันเข้าใจไหมหลอกด้วยใบหน้าสอยเร็วปั๊บมาเร็วจะแปรปั๊บเมินหน้านี่ดีมากนี่ละจังหวะเนี้ยเมินหน้าปุ๊บเมินหน้านี่เมินหน้าไปอีกด้านนึงแปลด้านหนึ่งมือหน้าอีกหน้าเนี่ยปะฮึบโอ้มาอันนี้สำคัญนะลูกซึ่งจะทำประตูได้แน่ๆนะฮะแต่ต้องหลอกด้วยใบหน้าหลอกด้วยลำตัวหลอกด้วยเท้าปึ๊บดีเนี่ยละดีลูกนี้ลูกเด็ดของปู่เขานะเมื่อหนุ่มๆเอจานปุ๊บโอ้ยกดลงลูกกดลงเอาครับก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าพื้นฐานการเล่นฟุตบอลเนี่ยมันต้องฝึกไปหลายๆอย่างนะครับฝึกเท้านะฝึกลำตัวฝึกใบหน้านะเราจะต้องมีเทคนิคในการหลอกคู่ต่อสู้ด้วยนะครับสิ่งนี้นะที่ทำให้บราซิลเป็นแชมป์โลก5ครั้งนะครับหวังว่าเด็กไทยคงจะติดตามคลิปเหล่านี้นะซึ่งจะมีไทยสปิริตก็จะเสนอออกมาบ่อยๆให้ได้ชมกันนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ